เพื่อนเพื่อนเช้านี้มีต้นไม้ให้แพ็คส่งลูกค้านะครับวันนี้ปาวีจะพามาดูวิธีการแพ็คต้นไม้นะครับอันดับแรกเนี่ยพอเราได้ต้นไม้ที่จะส่งลูกค้ามาแล้วเราก็มาทำการหุ้มพลาสติกที่ตัวกระถางเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกของเขาเนี่ยกระเด็นออกมาเวลาส่งนะจะตัวพลาสติกตัวนี้ของปาวีก็เป็นแค่ถุงพลาสติกธรรมดาเองเห็นไหมเป็นถุงพลาสติกนะครับนะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเทปเนี่ยเทปอย่างนี้นะครับใช้เทปอย่างนี้แปะนะแปะหน้ามันนะครับแปะหน้ามันให้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตนะเวลาเราคว่ำนะไม่เป็นไรเลยนะครับเวลาเราคว่ำไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวถุงพลาสติกเนี่ยเขาจะกันตัววัสดุปลูกหล่นนะครับจากนั้นเราก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อต้นไม้นะครับนะเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาห่อต้นไม้เพื่อไม่ให้ใบมันเนี่ยโดนตัวกล่องแล้วก็จะยับได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็เอากระดาษลูกฟูกนะครับนะเอากระดาษลูกฟูกมาห่อนะฮะเอากระดาษลูกฟูกมาห่อเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้ใส่กล่องได้พอดีนะครับนี่ครับตัวนี้กระดาษลูกฟูกเราตัดใส่กล่องแบบพอดีไว้นะครับนี่นะพอเราแพ็คอย่างนี้เสร็จนะพอเราแพ็คเพียงแค่นี้แหละต้นไม้เราก็จะปลอดภัยนะครับไปถึงลูกค้าโดยปลอดภัยนะครับหวังว่าคงจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่อยากแพ็คต้นไม้ส่งนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ